ัดสินใจไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge 74นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนข้อความขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมสูตรบริการมาตรฐานบริการแบบครบองค์จรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับแล้วก็ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเรารับสายกัน5เบรกนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS เลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็ว E280 ได้ใช้ไหมครับพี่หมอ E280 มันมี1/4นะแล้วก็มีตัว1/2/2/210เป็นบอดี้ไหนไม่ได้บอกบอดี้ไหนเป็นตากลมหรือลูกน้ำปลาหรือว่าตัว21ก็มีนะตัวใหม่ขึ้นมาอีกมันเป็น2แต่มันไม่ใช่2 240 2.8 211ไงเป็น E เป็น E 240 2.8 หรือมัน E 280เลยก็มีครับนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่าบอดี้ไหนบอดี้ไหนแสดงว่าส่วนใหญ่ถ้าลงมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็น1/4มากกว่าน่าจะส่วนใหญ่นะครับเป็น1/4ลงจำปามากกว่าบอดี้1/4นะครับก็ต้องดูว่าสภาพผุไหมกับบอดี้1/4นะครับ E28 เพราะว่ารถตัวนี้ผลิตตั้งแต่บอดี้นะผลิตตั้งแต่ปี87นะฮะรุ่นคิวรุ่นแรกเลยมาจนถึงปี96มาสเตอร์พีซครับนะครับรุ่น1/4ลงดูสมไหนบอดี้ไหนต้องดูว่าผุหรือเปล่านะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ถ้าไม่เคยเปิดวัสดุมานะครับก็ต้องมีการเปิดวัสดุเปลี่ยนประเกนชุดบนละเพราะว่าประเกนวัสดุเริ่มผุแล้วครับรถรุ่นนี้ต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า 150,000 แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าปีก็ปาเข้าไปเกือบ20ปีแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเป็น E28 เนี่ยจะมีตั้งแต่ปีประมาณ93นะครับ93ยันปี96เป็น E หลังหมดแล้วนะเป็น E หลังแล้วใช่เป็น E หลังนะครับอะไรถูกไอ้เป็น E หน้าสิเป็น E หน้าอ้าวเป็น E หน้าโทษทีเป็น E หน้าหมดแล้ว280ครับถ้า E หลังก็จะเป็นปี92 93ใช่ E หลังมันเป็น300เลยเป็น280E ก็มีครับ 280E ก็มีแต่ว่าเป็นธนบุรีเปลี่ยนโฉมธนบุรีเปลี่ยนโฉมฝากระโปรงไฟหน้าไฟท้ายครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายให้เขาเรียกตัวเฟซลิฟต์แล้วล่ะ204เฟซลิฟต์อีกคันเลยต่อเนื่องรถเบนซ์อีกคันกับ Subaru 204ปี12ไม่น้อยอ๋อจะขายคันนี้ขาย204ไปซื้อ C350E ใหม่ปลั๊กอินนะปลั๊กอินนะปลั๊กอินซื้อรถใหม่มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ผมถามกลับว่าทำใจได้ไหม204ปี12ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เยอะเลยตอนนี้ครับไม่ถึงล้านแล้วครับนั่นเลยเนี่ยทำใจได้ไหมขาย204ตอนนี้มันร่วงร่วงเยอะอ่ะร่วงเยอะฮะร่วงเยอะลองเช็คราคาก่อนถามว่าดีไหมมันดีแน่ไปซื้อ C350E เนี่ยบักอินเนี่ยมันได้รถใหม่มันเจ๋งแน่นอนนะครับโอ้โหนี่คำถามพี่หมอล้วนเลยนะเบนซ์กระหน่ำมาเลยจะซื้อ e-card ประกอบในหรือ GLC ประกอบประกอบในทั้งคู่ประกอบในประกอบในทั้งคู่นะครับจะเลือกบอดี้แบบไหนดี e-card หรือ GLC ดีครับ GLCกับ E-class ไม่รู้ก็ต้องอยู่ที่เหมาะกับการใช้งานมากกว่านะตรงนี้ครับอยู่ที่เหมาะการใช้งานมากกว่าว่าใช้งานประเภทไหนนะฮะแต่ E มันก็เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับราคาไม่ค่อยตกเท่าไหร่กับเรื่องของชีวิตบ้านปลายของรถนะครับตรงนี้ E ค่อนข้างที่จะได้ราคาดีกว่าแล้วก็อะไรก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่าอยู่ที่การใช้งานพี่เอ็กว่าไง GLCครับคือ GLC เป็นคนที่ต้องการที่เบื่อรถเก่งแล้วสำหรับคนที่เคยใช้รถเก่งแล้วแต่อยากเปลี่ยนคันใหม่แต่เฮ้ยไม่เอาเก่งแล้วในงบที่ราคาไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าได้ SUV มันดูแล้วมันมีมูลค่าเยอะกว่าในวันที่ซื้อแต่อย่างที่พี่หมอบอกเลยก็คือปลายทางแล้วเนี่ยยังไงบอดี้ที่เป็นบอดี้เก่งซีดานเนี่ยมันโอเคถ้าใช้ยาวอยู่ได้ยาวถ้าใช้ยาวตลาดกว่าคนที่ต้องการใช้ผู้หญิงผู้ชายก็โอเคขับได้หมดนะครับจัดไปอีกหนึ่งคัน GLA 250กับ 320D F30 เลือกอะไรดีคันไหนดีจริงมันก็น่า CLA 250นี่เป็นซินเนี่ยเบนซินแล้วก็ 320D ก็คือ F30 ยุคนี้ก็ต้องเอาดีเซลนะดีเซลใช่ไหมแต่ GLA มันได้บอดี้ไงอย่างที่บอกแบบเมื่อกี้เลยถ้าไม่อยากได้รถเก๋งธรรมดาตามยุคตามเทรนก็ต้องขับ GLA ใช่ไหม
แต่ยุคนี้ถ้าอยากเอาแค่ซีดานอย่างพี่หมอบอกก็แค่300ดี F30 แต่ราคามันยังไงครับตอนนี้ GLA 200ประมาณ2ล้าน6นะครับส่วน320D เนี่ยนะครับ F30 ตอนนี้ราคารถใหม่จริงๆก็อยู่ปนเปี้ยนใกล้ๆกันใกล้ๆกันเลยเป็นตัวเลือกนั่นเองถ้าราคาใกล้กันผมว่าแล้วก็เลยเป็นตัวเลือกว่าจะขับอะไรดีอยู่ที่การใช้งานเลยนะครับถ้า320D จะได้เปรียบเรื่องถ้าวิ่งทางไกลประหยัดหน่อยเครื่องดีเซลแล้วก็รับประกันต้อง5ปีแล้วขับสนุกด้วย 320D แต่ว่าเป็นรถเก๋งอาจจะดูแล้วมันไม่อินเทรนด์ตอนนี้ต้องขับรถแนวแบบประมาณหรือจะเพิ่ม X1 ดีเซลอีกคันนึงมี X1 ดีเซลอีกคันนะราคาใกล้ๆกันเหมือนกันใช่ใกล้กันใช่โอ้โหปวดหัวแล้วเหนื่อยกับแทนกับคนมีตังค์นะซื้อรถใหม่เอาอะไรดีอย่างงี้ป่ะไปลองดูก่อนดีกว่าครับที่เราตอบยากเพราะว่าเราไม่รู้วัตถุประสงค์การใช้งานใช่อย่างถ้าฟอนเข้ามาเนี่ยเราสามารถสอบถามกลับไปได้ว่าใช้งานแบบไหนประเภทไหนยังไงเพราะรถมันคนละประเภทกันคันนึงเป็นรถเก๋งธรรมดานะครับส่วน GLE ก็คือไลฟ์สไตล์ของคนต่างกันแล้วก็ใช้รถแบบไหนนั่งกี่คนจะเอาอะไรจากรถคันนี้ใช่มั้ยถ้าเอาสมรรถนะขับวิ่งทางไกลยาวผมก็เลือกผมขับ BM ครับนะดีเซลด้วยประหยัดด้วยประหยัดด้วยแล้วขับมันขับสนุกด้วยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับที่สำคัญก็คือไปลองขับด้วยตัวเองจะได้ทราบนะครับครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราสามคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ